พอมาถึงทุกวันนี้มันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่เห็นนะเริ่มแรกเลยผมมีตังค์แค่ 10,000 บาทก็ไปซื้อเต็นท์กับเก้าอี้ตัดผมเล็กๆกระจกบานนึงก็มีแค่นี้สวัสดีครับผมคงคาเครือแสงครับบอยคอมโบบาร์เบอร์ช็อปเป็นช่างมา6ปีแล้วครับตอนนี้เป็นคนดูแลบอยคอมโบบาร์เบอร์ช็อปเริ่มแรกผมก็ไม่ได้ชอบครับผมโดนแฟนบังคับเพราะเขาเป็นช่างอยู่แล้วแต่พอเริ่มเข้าบังคับให้ไปเรียนก็เริ่มชอบเพราะมันมีแบบคนแนวๆรวมตัวคนแนวพวกรอยสักพวกแฟชั่นต่างๆมันก็เริ่มซึมซับเริ่มชอบไปเรื่อยๆได้มีพี่ตั้มพิทบูลบาร์เบอร์ช็อปให้โอกาสผมไปเก็บงานไปอยู่กับแกประมาณ1ปีครับก็อยู่1ปีมันเหมือนรู้สึกว่าอินตัวกับการเป็นช่างก็อยากมีเป็นของตัวเองก็ลองไปเดินหาทำเลก็ไปเจอที่ตลาดหนองฮูกครับพอมาถึงทุกวันนี้มันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่เห็นนะเริ่มแรกเลยผมมีตังค์แค่ 10,000 บาทก็ไปซื้อเต็นท์กับเก้าอี้ตัดผมเล็กๆกระจกบานนึงก็มีแค่นี้มีน้องติดไปด้วยคนนึงคือช่างชิดกับช่างเอ็มคือผมไม่ค่อยมีอุปสรรคผมมองอุปสรรคเป็นทางผ่านเฉยๆเพราะอุปสรรคมันเจอทุกคนอยู่แล้วครับคำว่าเคยท้อไหมท้อครับแต่ห้ามถอยล้มได้แต่เดินต่อครับเพราะผมผ่านมามันคืออาชีพที่เลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงครอบครัวได้ครับเพราะยังไงมันก็ผมมองว่าคนเราต้องตัดผมทุกเดือนอยู่แล้วอาชีพนี้มันผมว่าอยู่กับเราเลยนะเพราะผมเข้าใจว่าเมื่อก่อนผมเป็นช่างผมเข้าใจว่าช่างที่มาอยู่ร้านผมคนเป็นแบบไหนผมก็ให้อิสระเขามันเราจะจัดการปัญหาเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นครับเพราะช่างแต่ละคนเขาต้องการอิสระแต่ถ้าเราเข้าใจเขามันจะอยู่กันง่ายจะไม่มีอุปสรรคมากผ่านมาเยอะเจ็บมาเยอะครับผมแต่ผมไม่เคยถอยผมก็สู้ไปเรื่อยๆแล้วผมก็ทิ้งมันไม่ได้เพราะผมต้องมีดูแลน้องๆที่เขาอยู่กับผมเขายอมเดินไปกับผมผมก็ไม่ยอมทิ้งเขามองว่าสำหรับคนที่อยากประกอบกิจการณเวลานี้ก็ควรคิดเยอะๆพอได้ครับล้มได้แต่ต้องลุกเดินใหม่เพราะทุกอาชีพมันมีอุปสรรคของมันอยู่แล้วสู้ไปเรื่อยๆมันต้องมีสักทางที่เจอสู้ๆนะครับผมทำได้คนก็ต้องทำได้ครับผ่านมาเยอะเจ็บมาเยอะครับผมแต่ผมไม่เคยถอยผมก็สู้ไปเรื่อยๆแล้วผมก็ทิ้งมันไม่ได้เพราะผมต้องมีดูแลน้องๆที่เขาอยู่กับผมเขายอมเดินไปกับผมผมก็ไม่ยอมทิ้งเขาบีลิฟ